สวัสดีครับผมอาจารย์ภัยนะครับก็มีเรียกว่าเป็น urgent request เข้ามาถามผมครับว่าอาจารย์คำว่าต่ำตมไม่หยุดภาษาอังกฤษมีไหมหรือถ้าไม่มีตรงๆเนี่ยจะพูดยังไงอันนี้ผมต้องใช้เวลาคิดอยู่พักหนึ่งครับก็ประมาณ37วินาทีท้วนถึงได้เป็นคำแรกออกมานะที่ผมนึกว่าคนเราจะพูดกันก็คือ the lowest of the lowThe lowest ก็คือขั้นสุดนะครับsuperlative ก็คือ lowest the lowest แล้วก็ of ธรรมดา of แล้วก็ the อีกทีหนึ่งแล้วก็ low the lowest of the low หมายความว่าถ้าเราใช้คำนี้ไปพูดถึงใครเนี่ยหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่มี moral standard เลยคือไม่มีศีลธรรมจรรยาอะไรไม่ได้ก็คือจะแบบว่ากล้าทำอะไรก็ได้หมดนะครับอีกอันนึงที่ตามมาในวินาทีที่46ที่คิดนะครับเมื่อกี้มาวินาทีที่37ก็คือคำว่าแต่นี้ใช้ยากหน่อยมันเป็น prepositional phrase แบบว่า beneath ใช่คือใช้ preposition beneath เพื่อมาพูดสมมติว่าผมจะบอกว่าคุณเนี่ยกล้าทำทุกอย่างเลยนะก็คือ nothing is beneath you อาจจะแบบ oh I see nothing is beneath youแต่ว่าไอ้คำพูดว่า nothing is beneath you or beneath someone เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำพูดลบนะมันบวกก็ได้ลบก็ได้มันอยู่ที่สิ่งที่พูดอ่ะมันคอนเท็กซ์เป็นยังไงสถานะเป็นยังไงสมมุติเราเอาง่ายสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของเป็นประธานบริษัทเป็นลูกเจ้าของก็ได้เงี้ยแต่แล้วคุณมาเช็ดกระจกอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเอ้ยเช็ดกระจกเองเลยเหรอคุณก็อาจจะตอบว่า yeah I can do itNothing is beneath me คือมันไม่มีอะไรต่ำกว่าฉันหมายว่าฉันกล้าทำได้ทุกอย่างแหละอย่างนี้ก็ดูเป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วสมมติว่าต้องมีการทดสอบวัดความสามารถแล้วคุณโกงข้อสอบอย่างเงี้ยมันดูเฮ้ยคุณทำในสิ่งที่มันน่าจะต่ำอยู่ล่างคุณไม่น่าจะกล้าทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแบบว่าแต่ถ้าคุณทำก็แบบ huh, I see nothing is beneath you คุณกล้าทำทุกอย่างเลยนะครับก็พอมี urgent request นั้นเข้ามาถามผมนะผมก็นึกถึง2อันเนี้ยมันไม่ใช่คำหรอกมันเป็นมากกว่าคำอ่ะมันมาเป็นกลุ่มคำนะฮะอันแรกคือ the lowest of the low ถ้าใครจะเอาไป hashtag ผมแนะนำอันนี้มันง่ายกว่านะครับก็ the lowest of the low กับอีกอันนึงมันต้องแล้วแต่ว่าเราพูดถึงใครก็คือแบบ nothing is beneath คนนั้นนะครับแต่ผมจะชอบผมจะคิดว่าอันแรกน่าจะใช้ได้ดีกว่าก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษและเรื่องราวมากมายสเพระนี่นั่นโน่นติดตามเราได้ที่นี่